ที่มาดูเรื่องจิตนะมาดูเรื่องจิตว่าสาราคังว่าจิตตังสาราคังจิตตันติประชาเนี่ยหนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มมีน้อยบทที่มาจะจำไม่ได้นะส่วนใหญ่จำหมดว่ามันสวดทุกวันนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เป็นการสำรวจจิตเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องสำรวจกายใช่ไหมโดยการทำยังไงจำได้ไหมใช้โยนิโสทางกายก็คือลำดับใช่ไหมแต่เช้านี้ลำดับหรือยังลุกขึ้นพลิกซ้ายหรือพลิกขวาก่อนสังเกตไหมยกขาไหนยกแขนไหนขึ้นก่อนตอนรู้จักที่นอนพลิกซ้ายหรือพลิกขวาต้องเริ่มจากที่นอนเลยนะเริ่มจากที่นอนเลยคือเป็นเรื่องศึกษาเราไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมแต่เรื่องสติปัฏฐานต้องทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำแต่สิ่งที่เราทำแล้วล่ะแต่เราไม่เคยคือทำแต่ในส่วนความเคยชินแต่เราไม่เคยทำในส่วนที่มีสติจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายยากไหมเวลาเราตื่นขึ้นมาเราจะตื่นขึ้นปั๊บไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บเลยนะแต่มาลึกไปกว่านั้นก็คือก่อนที่จะตื่นเนี่ยค่อยจับดูว่าแต่ละเช้าที่เราตื่นอะไรตื่นก่อนกายตื่นก่อนหรือใจตื่นก่อนเฝ้าจับมันทุกนั้น5วัน10วัน20วันมันยังมีวันหนึ่งจับได้มีวันหนึ่งจับได้มาดีใจมากเลยปุ๊บจิตตื่นก่อนเราเห็นกายกำลังนอนหลับอยู่แล้วขนกรอบก็เฝ้าอยู่ที่เราจะตื่นก็ไม่ได้เพราะร่างกายเขาไม่พร้อมใช่ไหมก็ดูเข้าไปเรื่อยๆมันก็ดูว่าเวลามันตื่นจริงไงพอเมื่อเบิ่มจิตลมหายใจมันจะกระตุกปึ๊กเดียวแล้วดินใดทั้งตัวในช่วงที่ไอ้สวิตช์ของกายเขายังไม่ทํางานเนี่ยเราจะพยายามจะตื่นไม่ได้นะเพราะว่ามันสวิตช์มันยังไม่เปิดสังเกตไปอ๋อโอเคต่อมาเมื่อตื่นกายแล้วก็นิ่งๆอยู่ยังไม่พลิกเราจะเริ่มพลิกข้างไหนก่อนซ้ายหรือขวาเพื่อตรวจดูกายเป็นไงซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากหรือไม่หรือง่ายมันก็พูดไม่ได้นะแต่ขึ้นอยู่อะไรขึ้นอยู่ศรัทธาที่จะศึกษาใช่ไหมศรัทธาที่จะศึกษาสิ่งถามว่ามันได้อะไรศึกษาสิ่งเหล่านี้ได้ความรู้ความจริงที่เรียกว่าสัจจะอริยสัจรู้ความจริงที่เรายังไม่เคยรู้นะแล้วรู้ความจริงแบบนี้แล้วมันดียังไงก็ดีคือได้เห็นความจริงของกายของใจแล้วมันก็จะลดความอัตตาตัวตนลดไออุปาทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆในอัตตาตัวตนลงความสําคัญเป็นหญิงเป็นชายความสําคัญเป็นพระเทนเนนชีความสําคัญเป็นเราเป็นเขามันก็ลดลงเพราะเห็นว่าทุกอย่างมันไม่ใช่เรามันคือส่วนประกอบของธาตุสีทํางานอยู่ตลอดเวลาถ้ารู้อย่างนี้แล้วในความจืดจางในเรื่องของโลกเนี่ยลดลงไหมความดึงดูดของโลกโกรธหลงมันก็จะลดลงตามลำดับเพราะอะไรเพราะต้นเหตุของโลกโกรธหลงก็มาจากอัตตาอัตตาก็ก่อให้เกิดอวิชชาตัณหาอุปาทานไปตามลำดับแต่พอเราเห็นความจริงปั๊บอัตตาตัวนี้มันลดคือความสำคัญมันหมายว่ามีเรามีเขาเนี่ยมันลดลงเพราะอะไรเพราะเห็นว่าร่างกายนี่จริงๆมันไม่ได้เป็นดุ้นเป็นแท่งอะไรแต่มันเป็นส่วนประกอบใช่ไหมส่วนประกอบของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพอเราเห็นส่วนประกอบของมันทุกวันทุกวันตามที่เราสังเกตเห็นธาตุดินทําให้เรานั่งได้ทําให้เราหนักให้เราเบาทําให้เราหนักธาตุดินที่เราเคลื่อนได้เป็นธาตุอะไรที่เราเคลื่อนไปมาได้เป็นธาตุของอะไรธาตุลมใช่ไหมเวลาเปิดพัดลมลมก็สายไปสายมาที่เราเคลื่อนได้พักตาปากหายใจได้เนี่ยใช่ไหมเหลียวซ้ายไหลขวาได้อันนี้ไม่ใช่เราเหลียวซ้ายไหลขวาอะไรเหลียวอะไรเคลื่อนลมไม่ใช่กายไม่ใช่กายเพราะกายเป็นตัวรวมดินน้ำลมไฟเราจะว่ากายผมหมายความว่าถ้าดินเขาไม่ได้เคลื่อนด้วยนี่ถ้าดินก็ทําหน้าที่ถ้าดินคืออาการถ้าดินคันนี้ทําหน้าที่ถ้าดินคืออะไรร่างกายรู้สึกหนักใช่ไหมปวดใช่ไหมนั่นคืออาการของธาตุดินคือธาตุหนักแล้วจะทําให้เรารู้สึกหนักเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นว่าหนักเป็นเราหนักเป็นดิน
อ๋อธาตุสี่เห็นธาตุสี่คืออย่างนี้เราไม่เห็นอาการหนักเป็นเราไม่ได้เห็นการเคลื่อนไหวนี่เป็นเราเห็นการอาการหนักเป็นดินเห็นอาการเคลื่อนไหวเป็นลมในร่างกายนี้มีอาการร้อนอาการอบอุ่นอาการเจ็บอาการไม่สบายคันตรงนั้นตรงนี้ไหมเป็นธาตุอะไรธาตุไฟใช่ไหมไฟเวลามันเผามันแสบมันไหม้มันร้อนมันไม่สบายธาตุไฟเราก็จะไม่เห็นความร้อนความไม่สบายกายเป็นเราเราจะเห็นเป็นอะไรเป็นไฟใช่ไหมทีนี้จะลดความหนักก็ดีลดการเคลื่อนไหวลงก็ดีลดความเจ็บปวดความไม่สบายก็ดีให้มันพอทนได้เนี่ยธาตุอะไรจะมาเป็นตัวดับตัวบาลานซ์มันธาตุน้ำเห็นไหมสมมติหนักเนี่ยพอดีมันหนักมันแข็งใช่ไหมเราก็เอาธาตุน้ำเข้ามาด้วยการพลิกเปลี่ยนธาตุน้ำกับธาตุลมใช่ไหมธาตุน้ำธาตุลมหนักตรงนั้นเพราะน้ำเลื่อนเพื่อนไม่ได้น้ำในร่างกายเขาเรียกว่าอะไรเลือดใช่ไหมเลือดมันวิ่งตามท่อของมันแต่ว่าเราไปนั่งทับดินทับมันไว้ท่อเลือดท่อลมตรงที่แต่พวกเราเป็นไงตีบตันใช่ไหมตีบตันแต่น้ำมันก็จะวิ่งอ่ะแต่มันวิ่งไม่ได้มันก็ดันน้ำกับลมมันจะไปด้วยกันใช่ไหมก็มีท่อลมด้วยลมก็จะดันเพราะลมมันจะต้องทำหน้าที่มูฟอะไรชีพจรให้หัวใจได้เต้นใช่ไหมน้ำก็มูฟเลือดเพื่อที่จะไปเลี้ยงอะไรเลี้ยงเซลล์ใช่ไหมก็เวิร์กด้วยกันเพราะนั้นเครื่องยนต์กลไกต้องมีธาตุดินกับธาตุน้ำเป็นหลักใช่ไหมแล้วก็เกิดลมลมตัวนี้ก็จะเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนนี่ไม่ต่างกันเลยพอเราพลิกปั๊บเนี่ยธาตุน้ำทำงานไหมคือเลือดวิ่งจู๊ดไปเลยธาตุน้ำทำงานเบาไปดับหนักคือไฟนะไปทำให้ดินนั้นนุ่มดินไม่แข็งทื่อการเหน็บชาขาแข็งไม่มีแล้วดินกับนุ่มขึ้นมาเพราะน้ำไปเป็นไงน้ำไปนวดไปบาลานซ์ลมก็ไปทำให้เครื่องจักรทำงานคือใจจิตหัวใจของเราได้มีชีพจรเต้นปกตินะมันสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยออร์แกนิซึมต่างๆเราจะเห็นว่าองค์การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นผลให้เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยถ้าเราไม่อาศัยความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่เห็นความจริงใช่ไหมพอเรามาพิจารณาเห็นความจริงโอ้ก็มันทำงานอยู่ในกายในใจของเราตลอดเวลาทำไมเราไม่รู้จักมันเพราะนั้นตัววิปัสสนาคือตัวมาเห็นแจ้งสิ่งเหล่านี้ถ้าเรานั่งทำความเพียรทั้งปีทั้งชาติแต่ไม่เห็นแจ้งในสิ่งเหล่านี้อัตราตัวตนเราจะลดลงไหมอุปทานเราจะลดลงไหมไม่ลดเพราะฉะนั้นสมถะท่านไม่นิยมที่จะมาอินไซต์สิ่งเหล่านี้คือไม่ไปดูอาการอันนี้สมถะก็คืออันไหนที่มันหนักบังคับให้มันหนักดูเอาหนักเป็นอารมณ์ไปอันไหนมันเบาก็เอาเบาเป็นอารมณ์ไปอันไหนมันเคลื่อนก็เอาเคลื่อนเป็นอารมณ์ไปโดยที่ไม่ได้ไปอินไซต์มันเรียกว่าสมถะคือทำอาการการแปรปรวนของธาตุทั้งหลายที่มันเป็นทุกข์ให้มันสงบด้วยวิธีใดก็ได้ส่วนใหญ่เราก็บังคับเอาใช่ไหมนั่งอิริยาบถเดียวนานๆหรือหาอะไรมาบริกรรมให้จิตไปอาศัยนั่นเสียแล้วก็เลยต่อการทำงานของธาตุเสียเพื่อให้จิตไปอยู่ในอารมณ์นั้นเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับกายออกจากกายนี้ให้จิตสงบมันก็เลยสมถะแบบนั้นจึงไม่เป็นสมถะแบบพุทธเพราะมันไม่ทำงานร่วมกับวิปัสสนาแต่พอเราไปอินไซต์ต่อการทำงานของธาตุสี่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็เกิดเป็นวิปัสสนาถึงไปสู่ตัวอริยภูมิได้แต่สมถะไปสู่อริยภูมิไม่ได้นะอย่างสูงสุดไปสู่อะไรไปสู่แค่พรหมใช่ไหมสิบหกชั้นเป็นชั้นชั้นชั้นตั้งแต่มหาพรหมจาริกาจนไปถึงอากานิทคมสูงสุดแล้วก็จากความสงบต่ำสุดไปถึงความสงบสูงสุดของจิตว่างั้นเถอะแต่เพื่อให้เป็นรูปธรรมเขาก็แบบสมมติเป็นพรหมองค์นั้นองค์นี้ชื่อนั้นชื่อนี้ไปแต่ความจริงก็คือชื่อสภาวะของจิตชื่อสภาวะความสงบของจิตที่เป็นละเอียดตามลำดับก็สมมติตามชั้นไปนั่นเองละเอียดมากก็ชื่อก็บอกมันไปสิบหกชั้นนะทีนี้มาดู เรื่องจิตบ้าง
นี่พูดถึงเรื่องธาตุสี่นะนั่งเพื่อจะเห็นในส่วนที่เป็นรูปก่อนแต่จิตนี่เป็นรูปหรือเป็นนามจิตที่ไม่มีรูปเข้าไปก็เป็นนามแต่จิตที่มีรูปเข้าไปก็กลายเป็นนามรูปสมมติว่าความคิดไม่เกิดเนี่ยเรารู้สึกกับความตัวปัจจุบันล้วนๆเนี่ยก็มีแต่นามแต่นามกับรูปขันธ์นะอันนี้รูปธาตุสี่คือรูปขันธ์นะรูปธาตุนะธาตุสี่ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปสร้างความคิดขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นคือเรียกว่ารูปขันธ์แต่อันนี้เป็นรูปธาตุสมมติเรานึกถึงแม่ป่วยที่บ้านพ่อป่วยที่บ้านญาติป่วยที่บ้านภาพคนเหล่านั้นก็ปรากฏ ในห้วงสำนึกของเราใช่ไหมภาพที่ปรากฏในห้วงสำนึกของเราภาพนั้นเรียกว่ารูปขันธ์เพราะมันเกิดจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาสร้างรูปตัวนี้และรูปตัวนี้ก็ก่อให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่อไปอีกมันก็เรียกเป็นวงจรที่หมุนลิงก์กันนะดังนั้นเวลาในเข้าสู่อารมณ์วิปัสสนาจึงไม่มีคำว่ารูปนามมีแต่คำว่านามนามรูปประชิดเฉทยานยานที่1ในยาน16ใช่ไหมแต่เวลาเราไปเรียนหนอเนี่ยเขาจะเรียนเทศลำดับมีใครเรียนหนอมาบ้างทั้งพวกเราคุณมุนทายังไม่เคยอ่านผ่านแต่ยังไม่เคยเข้าคอร์สเขาใช่ไหมถ้าเข้าคอร์สหนอบ่อยๆเขาจะเรียนยาน16ให้ฟังถึงยานนั้นยานนี้อายะแยกนามมารูปปฏิเชยไม่มีรูปนามมีแต่ดักแต่นามมารูปไปเลยนั้นวิปัสสนาจึงไม่พูดถึงเรื่องของรูปนามแต่พูดถึงนามรูปแต่ว่าเราจำเป็นต้องเริ่มต้นที่รูปนามเพราะรูปนามเป็นสมถะเป็นบาดฐานของวิปัสสนาแต่รูปนามแบบพุทธนามไม่ใช่รูปนามแบบพราหมณ์รูปนามแบบพราหมณ์ก็อย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เพ่งดินให้จิตมันนิ่งเพ่งน้ำให้จิตมันนิ่งเพ่งไฟให้จิตมันนิ่งก็ใช้ได้แล้วไม่จำเป็นต้องไปอินไซต์มันนะแต่ในแ ง่ของสมถะแบบพุทธเนี่ยเอารูปขันด้วยนะเอารูปนามด้วยมาบวกกันไม่ใช่เอารูปอย่างเดียวก็เรียกรูปนามเพราะในรูปนั้นมีนามอยู่ด้วยนะจึงเวทนานั่นแหละเป็นรูปนามนะความปวดอย่างที่ว่ามาวันก่อนความรู้สึกหนักความรู้สึกอันหนึ่งก็หนักอันหนึ่งความรู้สึกเย็นอันหนึ่งความรู้สึกอันหนึ่งก็เย็นอันหนึ่งใช่ไหมความรู้สึกอันหนึ่งความไม่ชอบก็อันหนึ่งความรู้สึกอันหนึ่งความรู้สึกที่เป็นชอบก็อันหนึ่งพอจะแยกออกไหมนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความแยกขายที่จะเข้าไปแยกหรือความรู้สึกกับความชอบไม่ชอบเนี่ยเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันโยมช่วยสักความรู้สึกกับชอบกับไม่ชอบเนี่ยเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันถ้ามาบอกว่าน้ำตาลน้ำปลาคำว่าน้ำกับปลาคำว่าน้ำกับตาลเนี่ยสิ่งเดียวกันหรือคนละสิ่งคนละสิ่งกันมารวมกันก็จึงกลายเป็นน้ำตาลใช่ไหมพอมารวมกันจึงกลายเป็นน้ำน้ำปลาใช่ไหมเนี่ยก็เดียวกันนะรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบถ้าบอกว่าน้ำแท้ๆคือน้ำจะใสไม่มีอะไรเลยใช่ไหมกับตาลก็คือวัตถุหวานๆน้ำปลาก็คือน้ำใสๆกับปลามาบวกกันเป็นน้ำปลาความรู้สึกรักความรู้สึกอันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็รักอันหนึ่งความรู้สึกเป็นนามรักเป็นรูปความรู้สึกชังความรู้สึกเป็นนามชังเป็นรูปนามรูปไงแต่ความรู้สึกหนักขาอันนี้เป็นรูปนามหรือนามรูปรู้สึกปวดขาเนี่ยเป็นรูปนามหรือนามรูปรูปนามเพราะมันเกิดจากรูปตัวนี้เกิดจากธาตุเรียกว่ารูปนามแต่ถ้าไปเกิดจากใจเรียกว่านามรูปเช่นความรู้สึกชอบความรู้สึกชอบมันเป็นความรู้สึกที่เกิดอาการของจิตใช่ไหมมันไม่หนัก
ที่กายละชอบไม่ชอบไม่หนักที่กายละเนี่ยสาราคังวาจิตตังสาราคังจิตตันติปชานติเมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะถ้าเราจะเมื่อจิตชอบก็รู้สึกว่าจิตชอบง่ายกว่าใช่ไหมบอกจิตมีราคะก็รู้สึกเป็นภาษาปริยัติละฟังมันคลังคลังยังไงไม่รู้เราชอบก็รู้ว่าเราชอบเราไม่ชอบก็รู้เราไม่ชอบมันเองวีตาราคังวาจิตตังวีตาราคังจิตตังนิโรชานาติก็คือเขาไม่ชอบใจก็รู้ว่าเราไม่ชอบใจแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นไงถ้ารู้สึกชอบแล้วก็เป็นความชอบไปเลยใช่ไหมเออนั่นนะถ้ารู้สึกไม่ชอบก็ฉันไม่ชอบไปเลยแต่เราไม่เห็นความรู้สึกไม่ชอบเข้าใจได้ไหมส่วนใหญ่เราเป็นยังไงเราเป็นหรือเราเห็นว่าฉันไม่ชอบเลยยุงนี่กัดเล่ยตัวฉันผู้ฉันพองหมดแล้วก็เกลียดยุงใช่ไหมแล้วทุกข์เพราะยุงใช่ไหมแล้วก็กังวลเพราะยุงขึ้นมากลัวยุงอ่ะเห็นไหมเพราะนิดเดียวเนี่ยเพียงแต่ว่าเราไม่มีสติเข้าไปแยกตรงนั้นเพราะนั้นการเจริญวิปัสสนาเพื่อไปผ่ากรองเอาระหว่างน้ำกับน้ำใสๆกับสิ่งกระทุนนี่มูลหลวงพ่อจันทะตามมหาลัยวันโผล่วันนี้หลวงพ่อจันทะนี่เป็นคนแรกก็ไปดึงอาตมาออกจากป่ามาเนี่ยตั้งแต่สมัยท่านเป็นโยมตอนนั้นอาตมาไปอยู่ป่าถ้ำจังหวัดชัยภูมิที่ขอนแก่นออกมาเจอภาษาข้างๆมาวัดหลวงพ่อจันทะตอนนั้นท่านเป็นโยมไปตามอาตมาไปตื้ออยู่ขอนแก่นมาถึงจะออกจากป่าเนี่ยอาตมาท่านก็ได้อานิสงส์ได้บวชได้บวชได้เป็นพระครูด้วยนั่นเนี่ยบวชอยู่นั่นผมก็พยายามตามหาอยู่ไม่รู้ไปที่ไหนก็เลยเอามาเองก็แล้วกันผมมือถือมือถือไม่ถึงมือถือนะไอ้นี่ปีนี้เท่าไหร่ถึง80หรือยังผมไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีนะแต่ว่าอายุถึง80หรือยังปีนี้โอ้ไม่ดีจริงๆอันนี้ผมก็หนักไว้แล้วปีนี้อายุเขาเท่าไหร่แล้วจะดอกผมถ้ายังอีกจุด5เดือน6เดือน80อ๋ออีก5 6เดือนก็จะ80แล้วนะก็ไปทั่วเหมือนกันนะถ้าอยู่วัดนี่วัดเกลี้ยงหมดวันนี้หายไปเดือน2เดือนนี่วัดลกหมดเลยขยันไปรักษาตัวไปรักษาตัวดีขึ้นแล้วก็มันเป็นโรคภูมิแพ้อ๋อภูมิแพ้เนาะผมไปหาหมอก็ให้ยาฉันมันเป็นปวดปืนกันเต็มไปหมดแล้วอ๋อที่ผมเป็นน่ะมันรักษาไม่หายทีเหรอตอนนี้ดีขึ้นละหายแล้วครับอ๋อเหรอเป็นยาสมุนไพรหรือยาหลวงยาหลวงอ๋อเหรออ๋อก็เรียกว่าเป็นคู่บารมีกันมาตลอดตั้งแต่สมัยตั้งแต่เออพอไปที่ไหนก็ไม่ได้ไปที่ต้องกลับมาหากันเลยจะเป็นตายร้ายดีอะไรก็ต้องกลับมาหากันก็ในช่วงที่มาไม่อยู่ท่านก็มาดูแลวัดให้ก็เลยก่อนที่จะมาจะมาสักเดือน2เดือนท่านก็เลยหายไปจากวัดไม่มีใครรู้เลยถ้าเป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะไม่ถือมือถือก็หายากนะพระท่านปู่หลวงตาที่หูมันเพิ่งหนักปีนี้หรือหนักมานานแล้วหูมันถึงเสียปีนี้อ่ะก็มันก็ได้ยินบ้างแต่มันไม่ชัดเจนครับพ่อก็ยายนันนะอยู่แม่ไปคุยกันเสียงดังลั่นนะต่างคนต่างว่าก็ได้ยินกันคิดได้เพราะว่าเราเคยฟังเสียงแรงๆปูดที่คออยู่ใช่ไหมครับผมเมื่อก่อนท่านพูดเสียงดังนะเสียงดังไปดังมาเข้าหูตัวเองหูตัวเองก็ได้บอดไปเลยว่าชราแล้วชราแล้วครับผมมันโรคชราสุดยอดความจริงงานนี้จะมีพระอีกองค์หนึ่งจะมาอยู่ด้วยแต่ท่านมีวิชามาถามอาตมามาขออยู่มาก็ไม่ปฏิเสธมีวิชาไปความรักษาคนได้โรคนั้นโรคนี้ได้แต่ถ้ามาอยู่กับเรานี่คงจะอยู่ยากอ่ะถ้าจะโยมจะมารักษาโน่นนี่เราคงไม่ยอมเพราะเราไม่ได้ถือเรื่องให้พระเป็นไสยศาสตร์ให้พระเป็นหมอใช่ไหมพระก็ต้องทำวิปัสสนาเท่านั้นอย่ามาทำนู่นทำนี้รักษาคุณไม่ถูกผิดวินัยท่านคงจะรู้คร่าวๆกันเราไม่ชอบท่านเลยไม่มาเลยเมื่อวานกำนันดาจะพามาท่านหนีไปทางอื่นเร็วกัน
ามาก็คงจะได้ไม่พ้นพรรษาได้เฉ่งกันดอกแล้วมันแอบไปรักษาโยมเขามาก็พระที่มาในพระเจริญสติแล้วนะถ้าไม่เจริญสมาก็ส่งไปทางอื่นหรือบางคนก็จังใจจะมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้นะคือเรามาอยู่แล้วเนี่ยถ้าปัญญาไม่เจริญปัญญาแบบพุทธไม่เจริญไม่อยู่ไม่รู้จะอยู่ทำไมนะปัญญาแบบพุทธมันจะทำให้เราเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วมันก็ได้ลดละอัตตาตัวตนลดละตัณหาอุปทานลงก็นั่นคือจุดสูงสุดที่พระพุทธเจ้าต้องการแต่เราไปทำให้มันพอกพูนอัตตาตัวตนพอกพูนตัณหาอุปทานมันตรงข้ามกับคำสอนของท่านนะเรามาอยู่มากินมานอนใช้บารมีของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเราไปทำที่ไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้ามันก็เป็นบาปใช่ไหมพูดถึงหลักความจริงนะใครมาอยู่บ้านเราแต่ว่าไม่ทำแบบเรากติกาของเราทำไงใช่ไหมพูดถึงหลักความจริงทั่วไปนะเพราะฉะนั้นก็เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะช่วยหนึ่งจะลงรักษาพุทธศาสนาด้วยการจะลงตัวเองไม่มีทุกข์นั่นแหละทำตัวเองไม่มีทุกข์ถือว่าได้สืบทอดพุทธศาสนาแล้วเพราะตัวเราไม่มีทุกข์ในบ้านปั้มเนี่ยลูกเห็นเมื่อก่อนเรามีทุกข์ใช่ไหมเราขี้บ่นขี้จมวุ่นวายเรื่องโน้นเรื่องนี้พอเรามีทุกข์เราถึงไปออกอย่างนั้นแต่พอเราไม่มีทุกข์เราเงียบๆเฉยๆเย็นๆยิ้มยิ้มวันวันมีอะไรถามก็พูดกันไปตามหน้าที่ไม่มีอะไรถามก็ทำงานหน้าที่ใครหน้าที่มันเขาก็สบายใจใช่ไหมลูกหลานลูกเมียผัวก็สบายใจเห็นเรายิ้มยิ้มทำอะไรก็ทำได้ดีละเอียดละเมียดละไมใช่ไหมถ้ามีเรื่องอะไรปัญหาที่จะเป็นเรื่องเป็นราวที่จะกระทบกระแทกกันก็ต่างคนต่างเฉยพอมีอารมณ์ดีแล้วก็มานั่งคุยกันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ถ้าเราขาดสติไม่ฝึกสติมาเป็นไงเรามีอารมณ์แล้วก็ใส่กันตอนนั้นเผากันตอนนั้นเลยว่าเนี่ยว่าต่างคนต่างร้อนไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ยอมรับว่ามีอารมณ์แต่ว่าเรามีสตินิดหนึ่งแล้วก็ชะลอมันไว้หน่อยชะลอไว้พออารมณ์เย็นสบายพอจะนั่งคุยกันได้สบายก็มานั่งคุยกันตกลงกันได้ดีฝ่ายใช่ไหมแต่ถ้าสมมติต่างขัดแย้งมานั่งพูดกันมันตกลงกันไม่ได้นะมันจะหันกันลูกเดียวเอาชนะกันลูกเดียวแล้วนะอันนี้คือข้อดีของการมีการฝึกนะยมเชิดเป็นอย่างนั้นไหมแล้วเหตุผลจะตอบก็ไม่ได้ก็บอกไปเพื่อไม่ให้มันมีทุกข์เขาบอกไม่ได้คุณต้องไปเองก็แล้วกันตอบเขาไม่ตอบไม่ถูกสมมติเอาละเขาเอายามาตั้งให้ขวดแกลูกนั้นลูกนี้ใช่ไหมถ้ามาถามว่าทำไมคุณต้องกินยานี้ด้วยเราจะบอกว่ามันหายโรคหายภัยมันหายอย่างไรล่ะก็อธิบายไม่ถูกใช่ไหมมันหายคุณกินดูแล้วกันคุณไปโรคอันนี้นั่นแหละถึงจะได้คําตอบที่แท้จริงคุณกำลังกินคุณเป็นโรคปวดหัวใช่ไหมโรคคุณกินยาขนนี่ดูมันหายอย่างไรคุณไม่ต้องถามคุณไปกินก่อนก็เรามาคุยกันคนทุกวันมันทิฐิมันสูงอะใช่ไหมอะไรที่มันดีๆเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับง่ายแล้วเพราะการศึกษามันผิดมาตลอดก็ให้คนเกิดทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนอะไรดีๆก็ไม่ยอมรับอะไรที่มันไม่ดีมันถูกใจก็เอานะขอให้มันถูกใจก็แล้วกันอันนี้คือปัญหาเราไม่ได้เอาความอยากเข้ามาก่อนใช่ไหมครับก็เอามาได้บอกมันก่อนระหว่างความอยากกับศรัทธาเนี่ยมันเป็นขบวนการเดียวกันแต่ถ้ามันนำด้วยมิจฉาสติมิจฉาปัญญามันเป็นตัณหาความอยากแต่พอทำด้วยมิจฉาสัมมาทิฏฐิสัมมาปัญญามันกลายเป็นศรัทธาเราอยากดับทุกข์นี่นะอันนี้เป็นความคิดความอยากที่ถูกแล้วมันกลายเป็นศรัทธาแต่เราอยากจะได้ผลทำวิปัสสนาแล้วอยากจะได้ผลของเดินอากาศจะได้นั่นได้หอยเลือกเบอร์ได้โชคดีได้ลำได้ด้วยได้หอยได้เบอร์เงี้ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วใช่ไหมออกมาก็เจอกับเป็นตัณหาเพราะนั้นตัณหากับศรัทธาขบวนการเดียวกันถ้าเป็นคลุดไฟมันหันหน้าหันหัวไปทางนี้หรือหันหัวไปทางนี้ขบวนเดียวกันนั่นแหละเราไปหันหัวขึ้นทางเหนือหรือทางใต้สมมติเราไปทางเหนือถูกงี้นะถ้ามันหันหัวถูกเราทางใต้ขบวนนี้มันก็ไปทางใต้ไปยังไงมันก็ต้องไปถูกใต้มันไปถึงเหนือหรอกเห็นไหมความอยากของเราเนี่ยถ้ามันผิดมันก็ไปในทางผิดเรื่อยๆแต่ถ้ามันหันหัวไปทางถูกอยากเท่าไหร่มันก็ไปทางถูกเขาจึงเรียกชื่อใหม่ว่าศรัทธาใช่ไหมแต่ความเพียรเหมือนกันถ้ามันไปทางผิดเขาเรียกความดื้อรั้นดันทุรังใช่ไหมแต่มันไปทางถูกเรียกความขยันหมั่นเพียรความวิริยะอุตสาหะแต่มันก็บนการเรียกวิริยะเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันจะหันหัวไปทางไหน
พราะนั้นพุทธเจ้าเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิวิชาทิฏฐิท่านพ่อบ่ต้องไปบิณฑบาตก็ได้เนาะไปพักอยู่ไหนเมื่อคืนน่ะเมื่อคืนพักอยู่ไสโอ้ยมาน้ำรถตลอดเลยครับเอาเออยังไม่ได้นอนดิโอ้เนี่ยไปพักผ่อนดีกว่าไปพักนิมนต์ไปพักผ่อนที่มีปัญหาโอ้ผมก็มาถึงตอนเช้านี่ดิใจสู้แล้วไม่มีปัญหาผมมาถึงตอนเช้านี่จ้ะนะมันขึ้นรถมาแล้ว2ทุ่มขึ้นจากไสล่ะมาจากอุดรครับยะอุดรบุญนะครับอ๋อมารถทัวร์ขึ้นไปอุดรผู้เฒ่านั่งรถหมดคืนก็ได้ที่จะเมื่อยจะเพลียอะไรไม่เพลียนะก็ตกลงว่าตอนเช้านี่คุยแค่นี้นะเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปคุยกับชาวบ้านต่อเพราะวันนี้ก็อาจจะมาถวายเทียนพรรษาต่างๆก็จะชวนเขาขนทรายตรงนี้ด้วยนะก็เรื่องนี้เอาไว้ต่อตอนเย็นก็เลิกกันเนาะเรื่องไอ้เรื่องจิตเพิ่งได้ข้อเดียวนะสาราขังว่าจิตทางสาราขังจิตตันติประชายติให้ไปอินไซต์ไปเฝ้าดูเพราะฉะนั้นอามาก็ว่าจะใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่ให้คนที่ได้ต้องการศึกษาเรื่องนี้จริงๆเท่านั้นนะถ้าคนยังไม่จริงจังเรื่องนี้อามาก็ส่งไปที่อื่นก่อนแต่คนใหม่ที่ยังไม่ประสีประสายนี่ก็ส่งไปแพทย์แสงเทียนก่อนขอให้แพทย์แสงเทียนเขารับคนไหนที่ดีขึ้นแล้วก็จะเอามาช่วยกันทำงานเพราะอามามาอยู่กับอามาให้ทำงานได้ด้วยไม่ใช่ปฏิบัติทั้งปีทั้งชาติทำงานไม่เป็นก็ที่แพทย์สังเกตมาก็เสียดายอยู่บางคนไปติดสบายติดสงบแล้วก็ชวนมาทำงานก็ไม่มาแล้วกลัวทุกข์แล้วก็ทำงานไม่เป็นจะชวนมาฝึกก็ไม่มาแล้วก็ยากเหมือนกันในเรื่องนี้นะมาก็เหลือเอามาทำอย่างนี้ต่างหากเพื่อที่จะมันไม่ติดระบบพอไปติดระบบมันสบายแล้วคนก็ไปติดสบายพอติดสบายแล้วก็ไม่อยากไปไหนก็ถือเอาความสงบเป็นที่อยู่แล้ววันหนึ่งทำอะไรไม่เป็นวันหนึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็ไปไม่ถูกละทีนี้ตัวใครตัวมันนะก็ประโยชน์กับสังคมก็ไม่ได้มีพระรูปหนึ่งฉลาดมากอยู่ที่แพทย์แสงเทียนมาก็เลยมาฝึกงานอยู่สักพรรษาเออมาปีนี้ใช้งานได้แล้วก็เลยพรรษานี้มาไม่ต้องวิ่งขึ้นลงบ่อยกับกรุงเทพก็ส่งท่านเนี่ยไปท่านเอกวุฒิท่านเคยเป็นข้าราชการเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์มาทำงานอยู่ตลาดหลักทรัพย์มานานนี่ต่อมาท่านก็เบื่อมีเงินตั้งหลายแสนหลายล้านที่ทุกอยู่ท่านก็เลยลาบวชเลยเอออย่างนี้คนอย่างนี้ก็มีนะใช่ไหมลาบวชมาอยู่แพทย์สังเกต 3-4 พรรษาปีกายมาก็มาฝึกงานไปทำงานอบรมครูนักเรียนอยู่ที่อาสมศิลป์พรรษานี้ก็ใช้ได้ละก็เลยให้ทางอาสมศิลป์เขาไปอบรมนักเรียนที่นู่นเพราะนั้นอบรม3วัน5วันนี่มาไม่ต้องไปก็ได้7วัน10วันมาค่อยไปก็เลยก็บอกวันเท่าไปเยอะทีเดียวนะอันนี้มันก็คนที่เขาตั้งใจจริงเขาฉลาดตั้งใจจริงเขาก็มีศรัทธาก็ช่วยงานได้เร็วปฏิบัติแค่ปี2ปีก็ใช้งานบางคนปฏิบัติมา10ปี20ปียังใช้งานไม่ได้เลยนะก็ต้องปล่อยเพราะว่าวาสนาบารมีเข้ามาแค่นั้นเพราะนั้นก็จึงอยากจะให้พวกเราเอาไปทำจริงๆในเรื่องนี้คือไปอินไซต์อ่ะนะคือคู่กิจกรรมอ่ะคือพยายามที่จะทำถามว่ามันได้อะไรอ่ะอันนี้ตัวอย่างมีมา 2,000 กว่าปีไม่ต้องเจรนายมาได้อะไรใช่ไหมทำให้คนหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมา 2,000 กว่าปีที่ว่าเป็นโสดาสีนะคะนาคันคือคนทุกข์ลดน้อยลงตามลำดับอ่ะจึงหมดโดยสิ้นเชิงเราเรียกพระอรหันต์ใช่ไหมถ้ามีบ้างสักความสบายสบายในชีวิตจริงๆสงบจริงๆ 25% เนี่ยก็ถือว่าเป็นพระโสดาบันละความโลภโกรธหลงลดลงจนกระทั่งแทบจะสัมผัสมันไม่ได้แล้วก็มีอยู่แต่ก็ยังโลภโกรธหลงอยู่แต่ว่าก็ยังบางเบามากเรียกว่าสกีนาคาเกิดมาแวบเดียวสกีนาคาเกิดแวบเดียวก็หายไปแต่ถ้าโสดานี่ยังเป็น เป็นคืนเป็นวันอยู่นะค่อยๆหายไปแต่สกีนาคานี่แป๊บเดียวสิโกรธก็แป๊บเดียวก็หายแล้วหรือจะเพลินอะไรไปกับเขาที่เขาเคยเพลินไปคืนไปวันก็แป๊บเดียวก็หายแล้วถ้ามันอนาคาก็หมายความว่ามันมาแล้วมันก็ไปเลยมันไปค้างอยู่ในใจแต่พระอรหันต์นี่สัมผัสก็หลุดเลยมันก็สบายกว่าใช่ไหมถ้าทุกข์มันสัมผัสเราแค่นั้นมาแล้วเสียงกลับพาพร้อมกัน